ผมอยู่ที่เมืองไงกวางนะครับเป็นจังหวัดเล็กๆนะแล้วเมืองหลวงคือเมืองใหญ่ไงกวางเดี๋ยวออกเสียงผิดไม่เป็นไรครับโรงแรมเนี่ยผมอยู่ที่โรงแรมบ่าวหลินนะครับ BAOLINH Hotel โรงแรมใหม่โรงแรมนึงครับที่เขาแนะนำไปห้อง2เตียงอย่างเงี้ยอยู่ที่ราคา 300,000 ก็ตกที่450ก็หารมาคนละ250 220 230แล้วกันแล้วแต่เรทเงินนะครับก็มีตู้เย็นให้ด้วยเหรอพอดีนี่มีรูมราคาเหรออะไรอ่ะอ๋อห้องแต่ละห้องให้โทรเบอร์อะไรนะครับห้องน้ำห้องเนื้อก็ดีนะครับทางนี่อู๋อยู่อ๋อมีอ่างอาบน้ำด้วยครับก็โอเคนะผมว่าโรงแรมดูใหม่ดูสะอาดดีครับเรียนใหม่แล้วสะอาดก็เลยยังถูกอยู่ครับไม่แพงก็โอเคครับผมขออนุญาตเตรียมดูอินเทอร์เน็ตก่อนว่าเร็วขนาดไหนนะครับมีปัญหานิดนึงคือชื่อบาวหลินโฮเทลนะครับตอนเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบัวบาจำแต่ว่าตอนเช็คเอาท์เนี่ยบอกเป็นบัวจำแต่ตอนมาเนี่ยคือแม่เขาอะแม่เขาบอกว่าบาจำแต่ตอนกลับในรูปเขาอะเป็นรูปพนักงานจะบอกว่าเป็นบัวจำเพราะนั้นเนี่ยการเข้าพักที่โรงแรมในโรงแรมในเวียดนามเนี่ยบางครั้งก็ต้องดูให้ชัวร์จริงๆว่าโรงแรมใหญ่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคครับก็ผมยอมที่จะจ่ายเป็นบอนจังนะครับแต่ก็จะรู้ไว้ว่าบางโรงแรมเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะครับต้องให้มีพยานหลักฐานอะไรที่นี้ด้วยครับโอเคครับ